สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอฮาร์ดแวร์เฮาส์ Smiley IT ASRock มาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible UltraBookสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการโอเวอร์คล็อกโซนทีวีนะครับวันนี้ครับอยู่กับผมครับนัทมิสเตอรี่นะฮะวันนี้ผมมาพร้อมกับโปรดักที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นที่ฮือฮาแล้วก็ร้อนแรงมากในวงการแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าเป็นไฮบริดแท็บเล็ตที่มีการผสมผสานกันระหว่างแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กอัลตร้าบุ๊กนะครับมารวมกันนะครับแล้วโปรดักที่ว่านั่นก็คือนี่ฮะ Sony WiO นะครับ Duo 11ก็คือง่ายๆสั้นๆ YO Duo 11นั่นเองนะครับภาษาบ้านเราง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันก่อนเลยว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะไปดูผมให้ดูคร่าวๆก่อนหน่อยนึงแง้มๆไปแง้มๆปั๊บปั๊บจ๊ะจ๊ะจ๊ะฮะยังไม่เห็นสกิดคนข้างๆด้วยนะครับนี่ฮะปั๊บ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 แม่เรามาดูกันเลยดีกว่ามาดูในส่วนของอินเทอร์เฟซกันบ้างนะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่ม Power นะครับเปิดปิดถัดมาก็จะเป็น HDMI นะครับแล้วก็ USB 3.0 ครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มจากนี่ฮะพอร์ตสำหรับเสียบสาย VGA นะครับก็ที่เรียกว่า D-Sub 15พินนะครับถัดมาก็จะเป็น SD card นะครับแล้วก็ช่องเสียบหูฟังนะครับขนาด 3.5 มิลลิเมตรสุดท้ายนี่ฮะเป็นไมโครโฟนนะครับช่องเล็กๆตรงนี้ด้านบนนะครับก็จะเริ่มจากตรงอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับถัดมาก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายแลนนะครับนี่ฮะเป็น RJ45 นะครับด้านล่างนะครับก็จะมีลำโพงทั้งสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับสำหรับปุ่มที่อยู่ด้านล่างนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับหรือวอลุ่มนะครับนี่สองปุ่มตรงนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มปิดโรเตทหน้าจอนะครับป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนไปหมุนมาเวลาเราหมุนแท็บเล็ตนะครับปุ่มสุดท้ายจะเป็นแอซิดนะครับอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของทาง WiO นะครับที่มีมาให้ใช้งานในทุกๆรุ่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็น LED บอกสถานะการใช้งานต่างๆของตัวเครื่องนะครับเรามาดูในส่วนของการดีไซน์กันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยการดีไซน์อย่างที่เราได้บอกไว้ตอนแรกว่าเป็นการผสมกันระหว่างแท็บเล็ตแล้วก็อัลตร้าบุ๊กมารวมกันนะครับสังเกตง่ายๆจะมี2ส่วนส่วนบนก็จะเป็นแท็บเล็ตส่วนล่างก็จะเป็นอัลตร้าบุ๊กนะครับหรือชุดแผงคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับวิธีใช้งานก็ใช้ไม่ยากนะครับแค่สไลด์นะครับปั๊บอย่างนี้ครับนี่นะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 11.6 นิ้วนะครับเป็นหน้าจอ IPS Resolution อยู่ที่ 1920x1080 นะครับด้านบนก็จะมีกล้องนะครับขนาด HD Camera ด้านล่างนะครับนี่ฮะเป็นโลโก้ Windows 8ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับปุ่มหน้าเดสก์ท็อปหรือปุ่มกลับไปสู่หน้า UI ของ Windows 8เอาละครับหลังจากที่ดูในส่วนของอินเทอร์เฟซแล้วก็หน้าจอกันไปแล้วนะครับเรามาว่ากันในส่วนของคีย์บอร์ดกันบ้างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับคีย์บอร์ดนะครับก็มาแบบ full option เลยทีเดียวนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบชิกเลตนะครับมีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับก็เหมือนกับการใช้งานในส่วนของ UltraBook นะฮะก็จะมีพิเศษตรงที่นี่ฮะจะมี trackpad มาให้ใช้งานนะครับเหมือนกับโทรศัพท์ BlackBerry นะครับหลายรุ่นที่ใช้ trackpad แบบนี้นะครับรวมไปถึงปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวาก็มีมาให้ใช้งานอีกด้วยเช่นกันเรามาดูดีไซน์ด้านหลังสักหน่อยนึงนะครับผมเห็นแว๊บๆเมื่อสักครู่นี้มีโลโก้ WiO นะครับติดอยู่ด้านหลังไม่ต้องห่วงนะครับว่าใครจะไม่รู้ว่าเราใช้ WiO สำหรับองศานะครับหรือระดับสายตาในการมองหน้าจอเนี่ยทาง Sony เนี่ยเขาออกแบบมาเพียงแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งผมใช้งานเนี่ยผมก็ไม่ติดขัดแต่อย่างใดนะครับสำหรับตรงนี้หรือถ้าท่านอื่นที่มีส่วนสูงของตัวเองกับหน้าจอที่มันไม่ตรงกันก็แนะนำครับไม่ยากฮะนี่ฮะเอานี่มาลองก็ได้นะครับหรือถ้าจะก้มกว่านี้อีกก็ผมว่าใช้เป็นแท็บเล็ตไปเลยดีกว่านะครับอย่างนี้ไปเลยนะครับก็เข้าสู่หน้าตาของ Windows 8นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้า UI นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีว่า Windows 8เนี่ยออกแบบสำหรับการใช้งานในส่วนของแท็บเล็ตหรือหน้าจอทัชสกรีนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็มีการตอบสนองได้ดีนะครับการใช้งานของหน้าจอทัชสกรีนรวมไปถึงการใช้งานคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถใช้งานได้ทันท่วงทีนะครับร่วมกันได้อย่างดีนะครับรวมไปถึงคีย์บอร์ดที่ติดมากับตัว
หน้าจอก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้สำหรับในส่วนของสเปคเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีจุดเด่นเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นแท็บเล็ตที่ไฮบริดนะครับผสมกันระหว่างแท็บเล็ตกับตัวอัลตร้าบุ๊กนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมีการใช้สเปคค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับ YO Duo 11เครื่องนี้นะครับเลือกใช้ CPU จากทาง Intel นะครับในตระกูล Avibit ก็จะเป็น Intel Core i5-3317U นะครับมีสัญญาณนาฬิกาอยู่ที่ 1.7 GHz พร้อมด้วย RAM หรือ Memory นะครับอีก4 GB เป็น RAM DDR3 นะครับกราฟิกการ์ดนะฮะแน่นอนครับ Intel SD Graphics 4000นะครับซึ่งการดูหนังเล่นเกมหายห่วงเลยครับสำหรับกราฟิกการ์ดตัวนี้ในส่วนของฮาร์ดดิสก์นะครับก็เป็น SSD นะครับมีขนาดที่128 GB นะฮะสำหรับสเปคของเจ้าตัวนี้นะครับก็เปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนเอาความแรงของ Ultrabook นะครับมาอัดใส่เข้าไปในแท็บเล็ตแค่นี้เลยฮะแรงหายห่วงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจของ Duo 11ตัวนี้นะครับจุดสนใจอันหนึ่งนี่ครับเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้ฮะไม่ใช่นั่นมันคู่มือนี่ครับปากกาสไตลัสครับมีมาให้ใช้งานกับเจ้าตัว Duo 11ตัวนี้นะครับซึ่งจะมีไว้สำหรับใช้กับแอปพลิเคชันตัวหนึ่งของทาง YO ซึ่งมีมาให้ในตัวนี้นะครับก็สำหรับแอปพลิเคชันนะครับที่มีมาให้ใน YO นะครับก็คือ Note Anytime for YO นะครับก็จะสามารถใช้งานร่วมกับสไตลัสตัวนี้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ชอบการใช้งานสไตลัสไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกข้อความนะครับทำสตอรี่บอร์ดหรือการชอบวาดภาพก็สามารถทำได้ดีเลยทีเดียวครับเจ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองอันนี้ผมไม่ได้วาดเองนะครับฝีมือผมไม่ได้ดีขนาดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะครับครับนี่ครับการตอบสนองก็ทำได้ดีเลยทีเดียวนะฮะเอาลายเซ็นไหมครับลายเซ็นด้วยนะฮะนี่นะฮะก็แล้วแต่นะครับว่าใครถนัดการใช้งานยังไงอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานของปากกาสไตลัสนะครับที่เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของ Sony YO Duo 11ตัวนี้เรามาดูอุปกรณ์บันเดิลกันบ้างนะครับที่มีให้ใช้งานอย่างแรกก็นี่ฮะเจ้าตัวเมื่อสักครู่นี้นะครับปากกาสไตลัสครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับสำหรับเสียบชาร์จไฟนะครับหูฟังครับนี่ครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับจากทาง Sony นะครับเรื่องของเสียงนั้นก็หายห่วงครับแบรนด์ Sony เขาก็นะครับขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเสียงอยู่แล้วสุดท้ายครับก็จะเป็นพวกคู่มือต่างๆนะครับมีมาให้ใช้งานอย่างละเอียดรวมไปถึงมีภาษาไทยมาให้อ่านด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นประกันนะครับของเจ้าตัวนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์บันเดนที่มีมาให้ใช้งานครับก็สำหรับ Sony YO Duo 11เครื่องนี้นะครับก็ถือว่ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยวันนี้เราก็พรีวิวกันให้รู้จักแค่คร่าวๆนะครับน้ำจิ้มนะครับก็สำหรับบททดสอบหรือรีวิวอย่างละเอียดนะฮะเดี๋ยวเราจะมีรีวิวที่หน้าเว็บไซต์ Overclockzone นะครับก็เข้าไปดูกันได้อันนั้นละเอียดยิบเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ Sony ประเทศไทยนะครับที่ส่งเจ้าตัวนี้มาให้เราได้พรีวิวให้แฟนๆชาว Overclockzone ได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ